ที่บอกว่าจับมือกันให้แข็ง2พรรคทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยแล้วก็ให้สวหมดอายุแล้วก็มาโหวตกันเนี่ยมันว่างเว้นไม่ได้มันจำเป็นต้องมีรัฐบาลคนเขาก็เลยจำเป็นต้องยอมที่จะให้สวหนุนเขายกมือให้เขาเขาก็เลยจำเป็นต้องมาข้ามขั้วอันนี้อธิบายต่อสังคมนะแต่ว่าเบื้องหลังใต้โต๊ะมันอีกเรื่องหนึ่งโครงการเพราะเห็นว่าอยู่ขั้วฝ่ายประชาธิปไตยมาก่อนถ้าไปอยู่พรรคภูมิใจไทยอาจจะว่าถูกซื้อหรือเปล่าอยู่ภูมิพลังประชาถูกซื้อเปล่าอันนี้ก็มาอยู่เพื่อไทยเพราะว่าเมื่อไทยกับก้าวไกลเมื่อก่อนเป็นฝ่ายค้านด้วยกันแต่ทำไมคุณต้องไปอยู่กับพรรคเดิมของคุณล่ะคุณจะย้ายข้ามมาอยู่กับเพื่อไทยทำไมก็รู้แล้วนี่ว่าถ้าหากว่าเขายังอยู่เพื่อไทยเขาจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ไงเพราะว่าสวไม่โหวตให้เขาเขาจำเป็นต้องมาเพราะสวต้องเขาต้องเสียงสวมาโหวตแล้วก็บ้านเมืองมัน9เดือนเนี่ยมันขาดรัฐบาลไม่ได้ที่บอกว่าจับมือกันให้แข็ง2พรรคทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยแล้วก็ให้สวหมดอายุแล้วก็มาโหวตกันเนี่ยมันว่างเว้นไม่ได้มันจำเป็นต้องมีรัฐบาลคนเขาก็เลยจำเป็นต้องยอมที่จะให้สวหนุนเขายกมือให้เขาเขาก็เลยจำเป็นต้องมาข้ามขั้วอันนี้อธิบายต่อสังคมนะแต่ว่าเบื้องหลังใต้โต๊ะนั่นอีกเรื่องหนึ่งเดินด้วยเรื่องหนึ่งดิวรับด้วยเรื่องหนึ่งดิวรับเดินตัวเอียงออกว่าอีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันส่วนสสจากก้าวไกลที่จะไปอยู่เพื่อไทยก็อาจจะแบบเพราะฉันอยากเป็นอยากเป็นรัฐบาลอย่างเงี้ยหรอจะได้ช่วยประชาชนเป็นฝ่ายค้านช่วยไม่ได้อะไรแบบเนี้ยผมก็อธิบายได้ใช่หนึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลได้ช่วยประชาชนได้สองพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลอุดมการณ์เขาไม่ได้แตกต่างกันมากก็เคยสู้กับเผด็จการมาเคยเป็นฝ่ายค้านมาเมื่อสมัยที่แล้วแต่เพียงแต่ครั้งนี้มันมีความจำเป็นทางการเมืองที่บ้านเมืองจะต้องมีรัฐบาลก็เลยจำเป็นต้องมาจับมือกับฝ่ายนี้เพื่อจะตั้งรัฐบาลขึ้นมาเขาอธิบายได้ทั้งนั้นแหละถ้าจะอธิบายแต่ว่าประชาชนเชื่อหรือเปล่าหรือมันฟังแล้วมันไพเราะหูหรือเปล่าหรือมันขัดหูหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนี่คือสิ่งที่เราคาดการณ์ว่าจะเกิดวันที่7ทีนี้ข้ามช็อตไปวันที่14ตัวเลขที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ค่ะจะส่งผลอะไรในการที่จะมาเจรจาต่อรองถ้าคุณเศรษฐาต้องตกเก้าอี้ไหมคะคือถ้าหากว่ายุบพรรคก้าวไกลเสร็จแล้วก็มีการดึงส.ส.เสร็จแล้วก็ทำให้ตัวเลขมันเปลี่ยนแปลงในพรรคแต่ละพรรคนะแน่นอนที่สุดแหละพอถ้าคุณเศรษฐาเกิดอุบัติเหตุหลุดจากนายกมันก็คือหมายความว่าครม.ก็ไปทั้งยวงไปด้วยพอตั้งใหม่พอตั้งใหม่ก็มาเริ่มต้นใหม่คราวนี้ใครได้มามากก็ว่าตามโควต้าที่มีอยู่ในปัจจุบันไงก็ถือว่าล้างไพ่ใหม่ใช่ไหมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนเป็นรัฐบาลอยู่แล้วดึงกันมาตอนที่ไอ้อนาคตใหม่แตกยุบอนาคตใหม่ตอนนั้นก็พรรคภูมิใจไทยก็ดึงมาหลายคนแต่โควต้าไม่เปลี่ยนเพราะมันไม่ได้สลายขั้วมันไม่ได้ล้างไพ่ไม่ได้เคลียร์กันใหม่แต่นี่ถ้าสมมติว่าคุณเศรษฐาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็หมดสภาพไปเพราะต้องล้างไพ่ใหม่แล้วก็จับมือกันใหม่แล้วก็บาแบ่งโควต้ากันใหม่เผลอๆพรรคร่วมรัฐบาลก็อาจจะต้องจัดสรรใหม่ด้วยซ้ำไปไอ้ประเภทที่ว่าจะเอาพรรคพลังประชารัฐมาครึ่งพรรคแล้วจะเอาพรรคประชาธิปัตย์มาครึ่งพรรคด้วยค้อนพรรคด้วยแล้วมาร่วมกันมันก็เกิดขึ้นในช่วงนี้ใช่เพราะเขาลือมาเยอะว่าประชาธิปัตย์ตอนนี้รอเสียบอ่านในข่าวสิรอเสียบแปลว่าแม่ลุงป้อมนี่ยังไงล่ะคะเนี่ยน่าเป็นห่วงไหมคะคุณลุงป้อมอันนี้ฟันตรงไปเลยลุงป้อมเนี่ยยากที่จะเป็นนะเป็นแกพยายามยังไงก็แล้วแต่แหละดูหน้าไพ่ตอนนี้นะอ่านหน้าไพ่ตอนนี้เนี่ยยากมาก